สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะวันนี้คุณครูก็จะพาเพื่อนๆมาร่วมกราบสักการะขอพรพระที่วัดเขาศรีสรรเพชยารามซึ่งเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายค่ะตั้งอยู่ในตำบลอู่ทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะวัดเขาศรีสรรเพชยารามหรือวัดเขาในอดีตเป็นวัดเก่าแก่ที่สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยทวารวดีเพราะพบโบราณสถานวัตถุมากมายหลายชิ้นวัดเขาศรีสรรเพชยารามเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาขนาดย่อมบริเวณเชิงเขาก็จะเป็นที่ตั้งของเทวรูปจักรนารายณ์เนื้อหินและจะมีบันไดเดินขึ้นไปก็จะพบถ้ำที่ประดิษฐานพระพุทธไสยญาติหลวงพ่อสังศรีสรรเพชรค่ะส่วนบนยอดเขาจะมีมณฑปซึ่งประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองแกะสลักจากหินเขียวและก็จะพบเจดีย์สมัยอู่ทองซึ่งอยู่บนยอดเขาด้วยค่ะวัดเขาศรีสรรเพชยารามนะคะที่อำเภออู่ทองเป็นวัดประจำเมืองอู่ทองนะคะวันนี้ก็วันบัดคล้ายวันเกิดของคุณครูคุณครูก็จะเข้ามากราบนมัสการขอพรนะคะค่ะจุดแรกเดี๋ยวคุณครูก็จะไหว้เจ้าพ่อจักรนารายณ์นะคะซึ่งอยู่ในบริเวณแห่งนี้นะคะที่2ค่ะซึ่งเป็นที่ของพระนอนนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลในวันนี้ค่ะหลวงพ่อพระสังศรีสรรเพชรนะคะเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวอู่ทองนะคะครูก็ยังได้มากราบสักการะขอพรท่านตลอดเวลานะคะค่ะบริเวณนี้อยู่ใต้ชะง่อนผานะคะชะง่อนผาซึ่งจะมีพระพุทธรูปหลายๆปางอยู่ภายในนี้นะคะก็เป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองอู่ทองและก็เพื่อนบ้านใกล้เคียงนะคะเมื่อมาวัดเขาศรีสรรเพชรครั้งใดก็จะต้องเข้ามากราบสักการะขอพรหลวงพ่อตลอดเวลาเลยนะคะค่ะร่วงฝาดใบไม้ใบหญ้าพอประมาณนะคะเล็กๆน้อยๆเพราะว่าก็ยังสะอาดอยู่แต่เราก็ดูที่สกปรกเพื่อว่าเวลามีแขกมาก็จะได้สะอาดสะอาดนะคะว
ตอนนี้ก็ร้อยปีเศษแล้วนะคะหลวงพ่อสังสีสันเพชรนะคะประดิษฐานอยู่ที่บริเวณวัดเขาสีสันเพชยารามค่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะพาเพื่อนๆขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะคะไปยังมนดบค่ะอันนี้จะสูงขึ้นไปอีกนะคะนี่ตามคุณครูไปเลยค่ะคุณครูก็ขึ้นมาชั้นบนแล้วนะคะเดินไปเลยค่ะเพื่อพิสูจน์สุขภาพด้วยนะคะเราขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นร้อยๆขั้นแล้วนะคะราวที่จักนี่ร้อนมากเลยจนแล้วค่ะเหลืออีก10มาถึงแล้วเล่นเอาเหนื่อยเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะบริเวณด้านหลังของครูก็จะเป็นเนี่ยค่ะทางที่เห็นไหมคะนี่นี่ก็จะประมาณ2กิโลเศษนะคะถึงเมืองอู่ทองค่ะค่ะไปขึ้นไปกราบสักการะขอพรพระอีกที่หนึ่งนะคะบริเวณข้างหน้าของครูก็บริเวณข้างหน้าของครูก็คือมนดบค่ะนี่ครูไม่ได้มานานแล้วนะคะเนี่ยนี่ค่ะบริเวณรอบๆไปขึ้นไปข้างบนเลยนะคะเข้ามากราบสักการะขอพรพระภายในบริเวณมนดบเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินรอบๆนะคะบริเวณบนยอดเขาสีสันเพชยารามค่ะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะเพื่อนๆด้านข้างนี้ก็จะเป็นทางที่เราสามารถเข้าบนปิดทองมีสองแถบนะคะด้านข้างสองแถบนะคะสายฟ้าก็เดินมาด้านข้างแล้วนะคะด้านข้างนี้ก็สวยงามมากเลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเจดีย์เก่าค่ะเป็นโบราณสถานเจดีย์บนยอดเขาพระนะคะตั้งอยู่นานมากแกะสลักหรือพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิซึ่งตอนนี้ก็กำลังมีเป็นที่เคารพนะคะประชาชนทั่วไปทั่วทิศเลยนะคะทั่วทิศก็มากราบสักการะขอพรแล้วก็มาดูความยิ่งใหญ่ขององค์พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิซึ่งเป็นพระที่แกะสลักที่ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีกำลังสร้างค่ะยังไม่เสร็จก็คือสกายวอล์กซึ่งมีความยาวที่สุดในประเทศไทยเดี๋ยวครู
ก็จะพาเพื่อนๆไปอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณครูค่ะคุณครูก็เลยจะพาเพื่อนๆมากราบสักการะขอพรพระพร้อมกับพาเพื่อนๆมาร่วมสัมมนา